ลุยสนามข่าวเย็นนำเสนอไปแล้วล่ะว่าทางเชียงใหม่ FC เขามีการบรรลุข้อตกลงความร่วมมือหรือว่าเป็นการเซ็นภายในกันเรียบร้อยแล้วว่าจะมีการเปลี่ยนเจ้าของผู้ที่จะเข้ามาดูแลนะคะหลังจากที่มีการยุติการสนับสนุนจากสโมสรแห่งหนึ่งแล้วตอนนี้ก็ได้มีการเปิดตัวทีมผู้บริหารใหม่รวมถึงประธานสโมสรเรียบร้อยแล้วค่ะสำหรับทีมเชียงใหม่ FC นะคะซึ่งเป็นศึกในไทยลีก 2เพราะว่าก่อนหน้านี้เนี่ยขอเท้าความกันก่อนว่าประธานสโมสร BG ปทุมยูไนเต็ดก็ออกมาประกาศยุติการสนับสนุนเชียงใหม่ FC ตั้งแต่ฤดูกาลหน้าเป็นต้นไปก็ทำให้บอร์ดบริหารสโมสรเชียงใหม่ FC ต้องหาทางออกด้วยการเดินหน้าหาผู้สนับสนุนท้องถิ่นในการมาทำทีมขึ้นมาใหม่นะคะล่าสุดสโมสรฟุตบอลเชียงใหม่ FC ทีมดังเมืองล้านนาจากศึกไทยลีก 2ก็แถลงข่าวเปิดตัวผู้บริหารชุดใหม่เมื่อช่วงเที่ยงที่ผ่านมาค่ะซึ่งคุณยศเมธาจันทรวิโรธจะเข้ามาเป็นผู้อำนวยการสโมสรคนใหม่และจะเป็นการผ่าทีมครั้งใหญ่เพราะว่าทีมงานผู้บริหารใหม่ทั้งหมดจะเริ่มเข้ามามีบทบาทและการทำทีมตั้งแต่ฤดูกาล 2023 ถึง 2024 เป็นต้นไปค่ะสำหรับคุณยศเมธาหรือคุณแซนเป็นนักธุรกิจคนรุ่นใหม่ในระดับแถวหน้าของจังหวัดเชียงใหม่นะคะอีกทั้งคุณยศเมธาก็คือหลานของคุณอุดรพันธ์จันทรวิโรธหรือพ่อเลี้ยงอีทอดีตประธานสโมสรเชียงใหม่ FC ขวัญใจแฟนบอลเชียงใหม่ที่เสียชีวิตไปแล้วคุณยศเมธาจันทรวิโรธพูดในงานแถลงข่าวไว้ว่าขอบคุณผู้บริหารชุดเก่าที่ให้เขาและทีมงานเข้ามาบริหารต่อแล้วขอรับปากว่าจะทำทีมให้ดีที่สุดเพราะมีความใกล้ชิดและสนิทสนมกับสโมสรแห่งนี้มาตั้งแต่ยังเด็กรักในทีมฟุตบอลมาที่เราเกิดมาตลอดนะคะจากนี้ไปจะตั้งใจนำพาทีมเชียงใหม่ก้าวขึ้นสู่ลีกสูงสุดของประเทศและพัฒนาโครงสร้างอย่างยั่งยืนทั้งในระดับเยาวชนรวมถึงสนามฝึกซ้อมและส่งเสริมนักเตะท้องถิ่นค่ะสำหรับเป้าหมายของการทำทีมนะคะก็หวังว่าจะให้เชียงใหม่ FC ก้าวขึ้นลีกสูงสุดให้ได้ภายในฤดูกาล 2024 ถึง 2025 ซึ่งการเข้ามาทำทีมของยศเมธาครั้งนี้ถือว่าเป็นการนำทีมฟุตบอลเชียงใหม่ที่มีรากฐานมาจากสมาคมกีฬาจังหวัดเชียงใหม่กลับมาบริหารด้วยคนท้องถิ่นอีกครั้งหนึ่งนะคะหลังจากเปลี่ยนผู้บริหารจากยุคพ่อเลี้ยงอีทตั้งแต่ปี 2016 หรือช่วง 7 ปีที่แล้วนั่นเองค่ะเมื่อมองถึงผลงานในยุคปัจจุบันในฤดูกาล 2022 ถึง 2023 ที่แข่งขันกันอยู่ในขณะนี้เชียงใหม่ FC ทำผลงานในไทยลีก 2เตะไปแล้ว 25 นัดมี 34 คะแนนอยู่ในอันดับ 11 ของตารางคะแนนนะคะเวลานี้เชียงใหม่ FC ยังมีลุ้นในการลุ้นไปอยู่ในพื้นที่อันดับ 3 ถึงอันดับ 6 เพื่อเตะเพลย์ออฟชิงตั๋วใบสุดท้ายเลื่อนชั้นสู่ไทยลีกในฤดูกาลหน้าค่ะเพราะว่าทีมเนี่ยมีแต้มห่างจากโซนเพลย์ออฟอยู่ 4 คะแนนซึ่งโปรแกรมสุดสัปดาห์นี้เชียงใหม่ FC เปิดบ้านเจอกับอยุธยายูไนเต็ดในวันอาทิตย์ที่ 5 มีนาคมนี้ค่ะ